น้องสีกับพี่หมอพัดตอนสีไขมันในเลือดสูงค่ะวันหยุดของสีเริ่มด้วยโปรไหนดีนะนักพี่เสียดายน้องอ่ะงั้นสั่งทุกอย่างเลยแล้วกันหยุดก็กินไม่หยุดก็ยิ่งกินจ้าวันงานเทศกาลตรวจสุขภาพก็มาเป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะวันนี้สีต้องรอดเป็นคนไฮไฮอะค่ะไขมันในเลือดสูงทุกตัวสีก็แค่กินชาบูบิงซูพิซซ่าว่างๆก็ไก่ทอดตอนดูหนังบ่ายมาชามุกตบท้ายก่อนนอนด้วยไอติมเย็นๆแค่นี้เองค่ะพี่หมอพัดพี่หมอพัดอธิบายให้ฟังว่าคอเลสเตอรอลจะมีทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีชนิดที่ดีเรียก HDL ทำหน้าที่กระจัดไขมันชนิดที่ไม่ดีที่เรียกว่า LDL LDL ตัวนี้อันตรายนะจะไปสะสมในผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงติดและแข็งส่วนไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่เกิดจากอาหารโดยเฉพาะแอลกอฮอล์และน้ำตาลพี่หมอพัดบอกให้สีควบคุมอาหารเลี่ยงหวานมันทอดเน้นตุ๋นต้มนึ่งงดแอลกอฮอล์และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ3 วันและที่สำคัญอย่าลืมมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามค่าไขมันในเลือด